ายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะวันเสาร์ที่7กันยายนพ.ศ. 2567ค่ะลำดับต่อไปเป็นวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบค่ะสวัสดีท่านค่ะนะคะทั้งนี้ยังไม่มีข้อสั่งการแต่มีเรื่องที่จะขอฝากครม. 4เรื่องวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งและขอให้ท่านได้น้อมนำเอาพระบรมราชวาทที่ทรงพระราชทานให้พวกเราเป็นกำลังใจอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการทำงานอย่างมุ่งมั่นต่อไปค่ะเรื่องที่สองค่ะขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเตรียมการแต่งตั้งข้าราชการระดับประหลัดแทนตำแหน่งที่เกษียณและที่อยู่ในตำแหน่งครบอายุ4ปีเพื่อจะได้เสนอครม.หลังการแถลงนโยบายค่ะสำหรับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาขอให้รัฐมนตรีท่านค่ะเตรียมชี้แจงตอบคำถามในประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งช่วยกันสื่อสารแล้วก็ขยายผลนโยบายในส่วนที่ตัวเองเกี่ยวข้องเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนเข้าใจนโยบายของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่4นะคะขอให้ช่วยกันดำเนินการต่อเนื่องจากงานของท่านนายกเศรษฐาโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการดูแลสินค้าเกษตรการดูแลกลุ่มเปราะบางการแก้ปัญหาน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการเร่งรัดการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของภาครัฐค่ะเชิญค่ะข้ามองดำเนินการตามเวลาได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะก่อนที่จะกลับก่อนที่จะเข้าสู่วาระนะคะจะขออนุญาตกราบเรียนนะคะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามเดิมนะคะก็คือเมื่อวานนี้ในฐานะที่ครม.ชุดใหม่ได้มีการเข้าเฝ้าตรวจสอบยางหรือว่าเป็นการรับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยสมบูรณ์ค่ะในฐานะที่ครม.ชุดเก่าที่รักษาการอยู่ก่อน